ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือภาชนะค่ะที่เอาไว้ใส่ของนะคะเป็นภาชนะที่ชาวปาราทะสานขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีอีกหลายสถานที่ค่ะของชาวกะเหรี่ยงนะคะที่ใช้ภาชนะที่สานเองแบบนี้ในการบรรทุกสิ่งของค่ะเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวันนะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการขนของด้วยวิธีแบบนี้นี่แหละค่ะพาดเอาไว้ที่หัวแบบนี้นะคะฟึบแล้วก็จะใส่ของค่ะถ้าของหนักมีของเยอะนะคะมันก็จะถ่วงไปที่ข้างหลังเวลาเดินก็เดินแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการทั่วไปที่ชาวปาราทะเขาใช้กันค่ะอย่างที่เชงทำให้ดูนี่นะคะนี่ก็คือทีหล่อเลใช่ไหมคะนะไม่ทีหล่อเลนี่คือทางไปทางไปคือชุดช้างพวกนี้คือช้างที่ยังรับจ้างเพราะคนที่มาทัวร์เนี่ยทัวร์ล่องน้ำแม่กองไปถ้าใครจะไปที่ที่หล่อเลน้ำตกที่หล่อเลช้างมันไกลฮะต้องนั่งช้างไปช้างเนี่ยเอาขนเรือเราล่องเรือทำไมก่อนเป็นล่องเรือไม่ไผ่ใช่ไหมตัวนี้เป็นแพยางอันนี้มันต้องกลับค่ะกลับเนี่ยคนแบกไม่ไหวแค่ช้างก็คือมีหน้าที่แค่บรรทุกเอาเหมือนเอาเสบียงเอากระเป๋าอะไรเนี่ยแล้วของเราตรงนี้ก็คือเซปละตรงนี้คือยังอยู่กับปลาทะเนี่ยแหละปลาทะอ๋อค่ะอันนี้มีสามตัวคือช้างที่เนี่ยยังได้งานจากที่ต้องเอาแพกลับเพราะไม่ใช่อย่างอื่นไม่ได้แบกเอาคนแบกมันก็ไม่ได้ไงแพยางใช่ไหมก็ของถือว่าสัมภาระแบกของสัมภาระค่ะก็คือนักท่องเที่ยวเดินป่าแบบสบายประมาณถ้านับเป็นกิโลก็สัก20 กว่าโลสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันระยะทางมันไกลไอ้ตรงเราพักกลางทางเขาเรียกอะไรนะที่มีน้ำมันโกะฮะกระชอชิโกกระชอชิโกกระชอชิโกเป็นห้อยลำห้วยก็มีเป็นลำห้วยขึ้นแล้วมีแหย่งที่ใช้นี่ก็คือใช้ขนของใช่เอาแพยางเนี่ยจริงๆแต่หลักก็คือแพยางลงกับเรือมันไม่ได้ไงเพราะว่ากลัวเรือมันจะคว่ำเรือคว่ำค่ะไอ้พอพ้นจากที่เราเลไปเนี่ยมันเป็นถ้ำน้ำมุดไปละมันต้องแงก็ต้องกลับมาก็จะมีหาดทรายสำหรับนักท่องเที่ยวไปขึ้นตรงนั้นน่ะมันจะเข้าแล้วก็ช้างก็เหมือนประคองกับนักท่องเที่ยวมาเหมือนลาดตระเวนเหมือนเนี่ยก็ยังมีงานทําอยู่ช้างพวกนี้ใช่เพราะตรงนี้ก็ได้ที่อะไร3,500 3,000 3,000 500ใครตับไปวะได้เที่ยวละ 3,000 เออจาก 1,000 กว่าบาทเมื่อก่อนก็ 1,000 กว่าบาทครับแรกๆ700ครับ700 700 800นะ800ที่อยู่นานแรกๆ700อยู่เลยไปเพราะเขาต้องตีว่า2วันเพราะช้างไปวันนึงใช่ป่ะดูกลับมาก็คือต้องนอนตรงไอ้ก็พูดต่อว่าแหละชาวจีท่าเนี่ยต่อว่าเนี่ยปัวปากต่อว่าด้วยนั่นต่อว่าช้างพวกนี้มีงานทําอันนี้ก็มีมากกว่า3ตัวมั้ยคะนะจริงๆที่ทํางานพวกนี้จริงๆทํางานได้หมดอยู่ที่ว่าใครเป็นคนจัดสรรบริษัททัวร์เขาอาจจะล็อกไว้ให้พวกของบ้านนี้ทัวร์ของสมหวังเนี่ยบุญล่ำสมหวังใครใช้ของใครอยู่ค่ะเขาก็ยังส่งมาค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นกองกลางปุ๊บเนี่ยคนที่จัดคิวก็พยายามจะเอาเข้าของตัวเองก่อนก็จะมีปัญหาอีกนะเหมือนโคทะโคทะเคยประกาศไม่ให้ช้างปราทะไปอยู่โคทะอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแย่งคิวงานกันเขาแย่งคิวงานโอเคเข้าใจแล้วนะคะแต่นี่คือช้างมันเริ่มคือเมื่อก่อนนะช้างมันพออยู่เพราะคนที่จะมาทีละซูแล้วเนี่ยถ้าจะล่องแพต่อให้สนุกมันต้องไปที่เราเลยไงคืออันนี้เป็นแหย่งนะคะที่สำหรับเป็นอุปกรณ์ใช้งานสำหรับช้างนะคะที่จะทำงานตรงนี้ก็อย่างที่น้าหนุ่ยบอกไปก็คือใช้ขนสัมภาระของนักท่องเที่ยวนะคะระยะทางประมาณ20 กิโลค่ะก็จะต้องเป็นอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยค่ะใช้ขนกระเป๋าขนเรือยางของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวนะคะแล้วก็เดินออกมาค่ะนี่ทุกตัวจะได้ใช้อุปกรณ์แบบนี้นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับขนของค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็ทำการตรวจเลขไมโครชิปแล้วก็ทำการตรวจสุขภาพเหมือนที่ทุกที่ที่ผ่านมานะคะตัวไหนมีอะไรพิเศษหมอก็จะจ่ายยาแล้วก็รักษาให้ค่ะWhat?
กล้ๆนี่ได้จับๆนี่ก็ได้คิดว่าจะไม่ได้เจอลูกช้างในทริปนี้ซะแล้วนะคะแต่ว่าได้เจอแล้วค่ะน่ารักมากเป็นลูกช้างของพี่กิตติพงษ์ใช่ไหมคะครับผมตัวนี้แม่เขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วคะ4ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวที่4ตัวที่4เป็นตัวผู้ตัวผู้พี่กิตติพงษ์ถามเชงแต่ครั้งแรกลงรถมาคิดว่าจะมีงามั้ยใช่มั้ยเป็นดอหรือเป็นครับนมน่าจะเป็นตัวงาครับน่าจะเป็นตัวงาใช่ไหมสัมผัสกับตัวผู้ดอนี่หัวมันจะใหญ่ค่ะครับหัวมันจะใหญ่แล้วรูปทรงมันจะสมบูรณ์กว่านี้อีกแม่เขาดุไหมคะแม่เขาไม่ดุนะคะไม่ดุโอ้ตัวนี้ออกมานี่ถือว่าหุ่นก้านเป็นไงบ้างคะใช้ได้ไหมลูกมันหุ่นก้านนี่ใช้ได้ครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าตัวพี่อ๋อพี่นี่เป็นสีดออ๋อพี่เป็นสีดอค่ะสีดอนี่รูปทรงมันจะใหญ่ค่ะส่วนสูงมันจะสูงกว่าตัวนี้อ๋อค่ะอันนี้อ่ะดีเหมือนกันนะหนูก็อยากให้แบบว่าเป็นงานนะโอ้มาแล้วชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อสิงหาเกิดเดือนสิงหาก็เลยตั้งชื่อให้สิงหาโอ้ยน่ารักจังเลยหลายครั้งให้น้ำอ้อยไงน้ำอ้อยมันก็เลยติดคนติดคนเลยติดจับได้ระวังขาข้างขานะขามันจะสะบัดแล้วมันจะติดเอาอ๋อค่ะคือมันจะเป็นนี่ปกติพี่กิติพงษ์พาแม่เขาไปทํางานด้วยมั้ยคะไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ทํารับควายเลยค่ะครับแล้วก็ให้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยใช่ถ้าทํางานนี่ก็คือขนของเหมือนกับขนของเหมือนกันใช่มั้ยคะใช่ครับรับสัมภาระไปทีละเลระวังมันน่ารักอ่ะไม่มันไม่ได้กินอาหารแล้วมันจะเล่นเราละต้องมีของหวานมาให้กินใช่ไหมคะครับผมไอ้เจ้าสิงหานี่สิงหาน่ารักมากเลยลูกช้างนี่น่ารักจริงๆกี่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาได้8เดือนแล้วได้8เดือนแล้วค่ะเกิด27สิงหาตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยได้เดี๋ยวหมอเข้ามาตรวจนี่พี่กิตพงษ์ก็คือตรวจแม่แล้วก็ตรวจลูกด้วยมั้ยคะตรวจสิงหาด้วยค่ะตัวลูกนี้อาจจะตรวจไม่ทันว่ามันโซนไงแม่ตัวแม่นี่ตรวจได้อยู่ตัวลูกเวลาไม่เคยคุกคีมันก็ไม่กล้าเข้ามาแต่ว่าตัวลูกนี้ต้องฝังไมโครชิปอะไรมั้ยคะหมอยังเค้าแนะนําให้ไม่ต้องฝังเพราะกลัวมันจะฆ่าเครื่องถ้าฝังถามว่าถ้าฝังเดี๋ยวนี้กลัวมันจะฆ่าเครื่องโตขึ้นมากลัวมันจะหลุดอะไรประมาณอ๋อก็คือต้องรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยต้องรอให้หมอให้ครูฝึกอ่ะเหมือนกับครูฝึกเขาฝึกให้แล้วเสร็จเข้าข้อเข้าอะไรเสร็จแล้วค่อยฝังครับค่ะอ๋อมันจะไม่ดิ้นไงอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอโตเลยแหละค่อยจับฝึกก่อน3 ปีแล้วค่อยฝังเลขครับแต่นี่ใส่ในตัวหมดละใส่เลขในตัวหมดหมอเขาให้ไมโครชิปมาให้พร้อมอันนี้พี่กิตติพงษ์ก็เลี้ยงที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะห้วยศพศพห้วยแม่ละมุ้งห้วยแม่ละมุ้งค่ะค่ะโอ้น่ารักมากเลยลูกช้างของพี่กิตติพงษ์นะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็ตรวจแค่สุขภาพแม่เนาะครับผมค่ะทับแล้วเสร็จแล้วแต่ท้องไม่ท้องไม่แน่ใจเหมือนกันทับแล้วด้วยหรอทับแล้วเสร็จแล้วทับไปทับในป่า